สวัสดีครับช่างแรกนะครับต่อเนื่องเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับงานซ่อมเจ้าตัวนี้นะครับมีทั้งคลิปรีวิวไส้ในนะครับคลิปงานซ่อมนะครับต่อสุดท้ายคลิปนี้ก็คือทดสอบประสิทธิภาพนะครับนะใครยังไม่ดูคลิปรีวิวย้อนไปดูก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าค่า efficiency หรือว่าประสิทธิภาพงานของมันนะครับอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับนี่โอเคทำงานแล้วนะครับดูคลื่นที่ออกมานะครับสวยงามนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้เป็นระบบสวิตชิ่งแต่คลื่นที่ออกมาเนี่ยนะครับสวยงามเลยนะครับอย่างกับหม้อแปลงเนี่ยนะครับคลื่นสวยงามมากนะครับกินสแตนบายนะครับก็นี่ 1.8 แอมป์นะครับก็เกือบ2แอมป์คิดออกมาเป็นวัตต์แล้วอยู่ราวๆ40กว่าวัตต์นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติถือว่ากินสแตนบายในเกณฑ์ปกตินะครับประมาณ40ไม่เกิน50วัตต์นะครับนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับไจโรที่ประมาณ 1,000 วัตต์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าประสิทธิภาพของมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับปึ๊บนี่ปึ๊บตอนนี้นะครับโหลดอยู่ที่1,000 วัตต์นะครับซายเวฟนะยังปกติอยู่นะครับไม่เพี้ยนนะนี่กำลังวัตต์ที่โหลดตอนนี้นะครับ 1,000 กับอีก23วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองมาคำนวณกันดูนะครับเครื่องคิดเลขพังนะเดี๋ยวเรามาดูอินพุตซะก่อนนะครับ 25.3 โวลต์นะครับคูณด้วยประมาณตีกลมๆ46แอมป์นะครับ 25.3 คูณ46นะครับวัตต์อินพุตอยู่ที่ 1,163 ตีเป็น 1,164 วัตต์นะครับจำตัวเลขนี้ไว้นะนะครับ 1,000 นะครับ164วัตต์นะครับเราเอาวัตต์อินพุตมาคำนวณดูวัตต์เอาท์พุตนะครับวัตต์เอาท์พุตอยู่ที่ 1,000 กับอีก23นะครับ1,000 นะครับ20 1,023 1023นะครับหารนะครับ11นะครับเมื่อกี้64ใช่ไหมนะครับ 1,164 นะครับกดเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่า efficiency ที่ทำได้นะครับก็อยู่ราวๆ 88% นะครับก็ถือว่าปกตินะครับนะอยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับประมาณ80บวกนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะก็เกือบ 90% กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ88เกือบ 90% นะครับก็ถือว่าความหมายของมันนะครับก็คือว่าเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะครับความหมายของมันก็คือว่าเราจ่ายเข้ามา 1,000 วัตต์เนี่ยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโหลดเอาท์พุตเราจะออกได้ที่ประมาณนะครับ900กว่าวัตต์เลยนะครับ800กว่าเกือบ900วัตต์นะครับอินพุตมา 1,000 ออกที่ประมาณ 8-900 นี่ถือว่าดีแล้วถือว่าเก่งแล้วนะครับนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับบางเครื่องถ้าค่าสูญเสียมันมากกว่านี้เนี่ยนะครับอาจจะเข้ามา 1,000 นะครับออกอาจจะออกได้แค่ประมาณ70นะอาจจะออกได้ประมาณ700หรือ800นะครับบางเครื่องนะครับแต่บางเครื่องก็ทำได้ดีกว่านี้นะครับเข้ามา 1,000 นะครับออกได้900ก็มีนะครับเข้ามา 1,000 ออกได้950ยังมีเลยนะครับบางเครื่องอาจจะทำได้ดีกว่านี้แต่ตัวนี้นะครับก็ถือว่านะอยู่ในเกณฑ์ปกติมากนะครับ efficiency นะครับประมาณ 88-90% นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์ถ้า48โวลต์จะทำได้ดีกว่านี้อีกนะครับนะเท่าที่ดูเนี่ยการคำนวณเบื้องต้นก็ประมาณ88% นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับนะถ้าโหลดเยอะกว่านี้อีกนะครับถ้าโหลดเยอะขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับบางทีนะค่า efficiency อาจจะทำได้ดีกว่าเดิมหรืออาจจะทำได้น้อยกว่าเดิมนะครับนะบางทีมันไม่เสมอไปบางทีโหลดเยอะๆเนี่ยค่าเฉลี่ยมันเยอะขึ้นค่า efficiency ก็ทำได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งเราใช้เยอะค่าสูญเสียเฉลี่ยแล้วมันก็น้อยลงอะไรประมาณนั้นแต่บางเครื่องยิ่งใช้โหลดเยอะค่าสูญเสียก็จะเพิ่มเยอะขึ้นไปอีกนะครับต้องดูเป็นกรณีไปนะครับแต่สำหรับเครื่องนี้
ช้น้อยนะครับค่าสูญเสียก็ระดับหนึ่งใช้วัตต์เยอะขึ้นมาค่าสูญเสียเริ่มเฉลี่ยดีขึ้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับนะโอเคอะไรอีกนะครับทีนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับโดยรวมนะครับเครื่องก็ทำงานได้ปกตินะครับหน้าจอนะครับหน้าจอโชว์มา900กว่านะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับตรงนี้ก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับนี่ V-output mode normal นะครับตัวนี้นะครับก็มันมีสายคอมตรงนี้ด้วยไม่รู้ว่าอาจจะมีรีโมทนะครับหรือว่าจอควบคุมสำหรับการเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีมาด้วยนะครับก็มีมาลักษณะแค่เครื่องแบบนี้ก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับinput output ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์แบบอินเวอร์เตอร์ใบ้นะครับก็คือจ่ายไฟเข้าแล้วก็ผลิตไฟออกก็แค่นั้นเองไม่มีระบบสลับไฟไม่มี ATS ไม่มีชาร์จเจอร์กระแสซัพพลายผมตกเนี่ยนะครับกระแสซัพพลายตกเมื่อกี้น่าจะมีไฟตกขึ้นทำงานใหม่แล้วนะครับสายเว็บเหมือนเดิมนะกินกระแสอยู่40กว่าแอมป์นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากใครเห็นว่ามีประโยชน์หรือว่าข้องใจสอบถามตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ